ฮัลโหล6 โมงเช้าค่ะรู้สึกมันมีอะไรต้องทำเยอะแยะเลย Daily Life วันนี้ก็จะเป็นการสานต่องานจากเมื่อวานนะคะงานอะไรงานเปลี่ยนกระถางนี่แหละสานต่อจากเมื่อวานอีกทีนึงวันนี้จะปรับสปีดเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเราก็จะทำกันไปเรื่อยๆน่าจะใช้เวลาเป็นชั่วโมงอันนี้เราก็เอาไว้ใช้มุกโดนลาอีกแล้วอะลาเยอะมากจนแบบจะร้องไห้แล้วอะเสียงมันยังไม่ตื่นเสียงง่วงมากท้องง่วงมากจริงๆช่วงนี้รู้สึกเหมือนพักผ่อนไม่เพียงพอเช้าก็ต้องตื่นมาทำไม้นะไม่ทำก็ไม่ทำได้ไม่ทำก็ไม่ได้อีกลาก็มาอ่ะรอแป๊บนึงค่ะเราจะไปเลือกไม้มาเปลี่ยนพอร์ตเรื่อยๆตอนนี้คือเราตัดสินใจแบบเปลี่ยนพอร์ตทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่มุกบอกก็คือพื้นที่ใช้สอยเรามันไม่พอจริงๆอ่ะคือตอนนี้ถ้ามุกซื้อไม้เพิ่มอีกอ่ะมุกต้องขายไม้เก่าออกแล้วแบบบางทีเวลาเรามานั่งเลือกว่าเราจะขายอะไรออกเราก็เลือกไม่ได้เราก็ลาของเราทุกต้นช่วงนี้จะเห็นว่ามุกจะปล่อยไม้บ่อยหน่อยเพราะว่าชั้นมุกมันเต็มจริงๆค่ะแล้วก็มันแทบจะไม่มีมุมให้เราวางเพิ่มแล้วอะมันก็ต้องปล่อยบางต้นออกไปที่แบบเรามีเยอะๆหรือว่าต้นที่แบบว่าราคาดีๆอะไรอย่างเงี้ยรูบี้ดอนน่าต้นนี้มุกได้ฟรีมาตอนเล่นเกมกับมิ้นแต่ว่าจริงๆกองมันใหญ่กว่านี้น้องเพิ่งโดนลาไปนะคะมุกก็เลยจับปาดอีกครึ่งที่เหลือเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะรอดหรือว่าจะล่วงนะแต่คิดว่าจะรอดแหละเพราะว่ามันจะเป็นแบบคล้ายๆสองกิ่งอะแต่ว่ามันกินไปแค่กิ่งเดียวนะคะรูบี้ดอนน่าสีไม่ออกสักทีเพราะเราหรือเพราะไม้เราต้องทำงานแข่งกับเวลา1แข่งกับยุง1นะคะยุงเยอะมากเลยเดี๋ยวเอาไอ้เด็กน้อยคนนี้ตัวนี้เป็นเด็กที่ทีมทีไม่ใช่ทีมทีป่ะทีมทีที่มุกวางใบไว้นะคะเดี๋ยวจะเปลี่ยนลงพอด2นิ้วเล็กๆน่ารักเอ้ายุสายล่ะเราก็ไม่รู้ว่าเราเอาไปไว้ไหนอีกแล้วนะคะโอ้ยคือเวลาค่ะเวลาเราทำงานตอนง่วงเราก็จะได้แบบสถานการณ์แบบนี้ไม่หล่นลงไปหรือเปล่านะจำได้ว่าเมื่อวานเอาผัก2นิ้วขึ้นมาวางไว้ตั้งหลายอันหายไปไหนก็ไม่รู้หายไปแบบรายรองรอยหรือเราใช้ไปหมดแล้วก็ไม่รู้นะเอาใหม่ก็ได้เราก็ตักดินเก่านี่แหละค่ะใส่ไปช้อนด้วยนะคะถ้าเป็นพวกผักเล็กผักน้อยงานละเอียดอีกแล้ววันนี้คิดอยู่ว่าวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรกันดีว่าจะชวนคุยเรื่องการล่อรากนะคะว่าจริงๆแล้วการล่อรากในไม้อวบน้ำมันจำเป็นหรือเปล่าเห็นไหมรากน้องมาแล้วนิดหน่อยกระดอกกระเดียโฟกัสให้หน่อยโฟกัสสิอ่ะถือว่าเห็นแล้วกันนะคะนี่ต่อไปเป็นมาริลีนะคะพอตนี้เราใส่อะไรมานะคนนี้คือมาริลีนะคะมาริลีลงปลูกไปพักใหญ่แล้วล่ะใดๆคือเราต้องเคลียร์พวกนี้ก่อนเด็กที่อยู่ในแก้วทุกคนตอนนี้ยังอยู่ดีนะคะแต่ว่าที่มุกต้องเอาออกจากแก้วเพราะอย่างที่บอกคือด้วยสรีระของแก้วที่แบบหน้าตามันไม่เหมือนกันเลยอะพอไปวางจริงๆอะมันกินพื้นที่ในชั้นมากเลยมันเหมาะกับการวางแบบวางประดับอะไม่เหมาะกับการวางแบบเลี้ยงเยอะแบบของเราของเราก็เยอะขึ้นทุกวันแล้วนะตอนนี้มาริลินน่าจะต้องลง4 นิ้วนะคะหนูเคลียร์พวกนี้ก่อนจริงๆดินเราปรุงใหม่ได้นะแบบอย่างสมมติว่าเราเอาดินเก่ามาใช้มารียูสมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ปรุงดินใหม่อีกรอบนึงได้หลักๆก็เติมพวกพีทมอสเติมพวกหินภูเขาไฟแต่หินภูเขาไฟส่วนมากไม่ต้องเติมหรอกเพราะว่ามันจะล้นมาอยู่แล้วจากพอร์ตเก่าของเราเองนะคะส่วนมากมันก็จะใส่พีทมอสแล้วก็ใส่ลงไส้เดือนเพิ่มมีใครเสียวฟันกับเสียงอันนี้นะบอกได้นะเราจะได้ใช้มือแล้วกันเพราะว่าเราแอบฟังบางทีเราก็แอบมีเสียวฟันนิดนึงถ้าอยากได้ส่วนที่เป็นเนื้อดินเพิ่มก็ใส่พีทมอสเอ้ยอ่านพีทมอสใช่เพราะว่ามุกไม่ได้ใช้ดินเลยมุกใช้เป็นพีทมอสแทนเนื้อดินทั้งหมดค่ะแล้วก็ตัวมูสไส้เดือนนิดหน่อยแล้วก็ผสมปนเปให้เข้ากันอันนี้คือผสมดินใหม่แบบคนขี้เกียจนะคะจริงๆอ่ะดินมันไม่มีสูตรตายตัวหรอกก็มีแบบหลังไมค์มาถามว่าแบบสูตรดินต้องปรับอะไรยังไงไหมจริงๆอ่ะปรับตามนิสัยคนเลี้ยงมากกว่าถ้าเกิดคนเลี้ยงลดน้ำบ่อยยังไงก็ต้องอัดภูเขาไฟไปเยอะๆอยู่แล้วอ่ะแต่ถ้าคนเลี้ยงแบ
ขี้เกียจรดน้ำของมุกอย่างเงี้ยก็โอเคเราก็ทำดินให้มันแน่นสักหน่อยนิดนึงเพื่อให้แบบมันมีพวกอะไรที่ทำให้ไม้มันโตไวอดน้ำไม่ได้แปลว่าไม้จะโตช้าไม้บางต้นอดน้ำแล้วสวยไม้บางต้นอดน้ำแล้วแตกยอดดีด้วยซ้ำเพราะการอดน้ำคือการกระตุ้นให้รากมันซีกออกมาเยอะขึ้นซีกคือเหมือนสร้างขึ้นมาเยอะขึ้นเพื่อหาแหล่งน้ำค่ะประมาณนั้นอันนี้แอบไปอ่านเจอของฝรั่งมาเราเป็นคนชอบหาอ่านไปเรื่อยบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าที่เราไปอ่านไปดูมามันเชื่อถือได้แค่ไหนแต่ว่าเราก็ลองทำตามดีบ้างเจ๊งบ้างอ่ะเดี๋ยวจะมาคุยกันวันนี้แหละเดี๋ยวเรื่องล่อรากขอทำเดลี่ไลฟ์ก่อนเพราะว่าพระที่ยังไม่ขึ้นเลยเมื่อกี้ตอนที่ลงมานี่เราเอาปักตอน้อยนะคะนี่ลูวีดอนน่าอีกฝั่งหนึ่งที่เหลืออยู่แค่นี้จริงๆค่ะแต่กอใหญ่มากกัวราด้วยเนี่ยพ่นกันลาด้วยนะไอ้ช่างหวังว่าน้องจะรอดนะคะขอให้น้องไปต่อได้หรือเปล่าวะอ่ะต่อไปงานยากงานใหญ่คนนี้เหม็นขี้หมูอ่ะตอนนี้มีฟาร์มหมูเยอะอ่ะฉันต้องมานั่งดมขี้หมูต้องลื้อนะคะเดี๋ยวมุกขอไปลื้อเทข้างนอกลื้อเราก็ต้องมีอวดรากกันนิดนึงเห็นไหมรากของเรานะคะแต่ว่าไม่เอาไว้หรอกขอเคลียร์ข้างนอกเพราะว่าไม่อยากให้พื้นที่ข้างในสกปรกเพราะเราจะต้องไปต่อกันอีกเยอะมากต้นเมื่อกี้คือมาริลีนนะคะมาริลีนก็ไปรอไอไฮบริดแต่ว่าบิดอะไรมานี่ไม่มั่นใจตรงนี้ไม่มีที่ลงนี่นะคะโชว์รากนิดนึงโชว์ไปงั้นแหละโชว์แล้วก็ตัดทิ้งแต่ว่าระบบรากเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรต้นนี้มึงไม่ปาดนะเดี๋ยวอาจจะลงทั้งอย่างนี้เลยประมาณนี้ทิ้งไปว้ายกระถางลนโอเคมาริลีนจะใส่เป็นพอตสีนะคะจะพ่นเร่งรากหรือจะไม่พ่นก็ได้นะคะแต่เราก็พ่นเป็นแบบประเพณีว่าหมดแล้วปวดเติมก่อนเร่งรากมุกอะมันมีความตลกอยู่อย่างนึงคือมุกใช้น้ำดื่มใช่ปะมุกใช้น้ำทิพย์ผสมเร่งรากใช่ปะแล้วมุกจะเอาขวดที่แบบผสมแล้วยังไม่ได้แบ่งอะค่ะวางไว้ตรงชั้นต้นไม้เว้ยแล้วมันมีลูกค้านิสัยไม่ดีคือเขาเห็นขวดน้ำเราวางอยู่ที่ชั้นอะเขาก็เอาไปใส่กับถ้วยซึ่งถ้วยที่เอาไปใส่ก็คือถ้วยกระเบื้องที่เราเอามาทำกระถางอะเราให้หมาเขากินเว้ยเราแบบอะโหลยูมันเป็นยาเร่งรากต้นไม้ปะคือถามว่ามันมีผลอะไรกับสุนัขไหมด้วยความที่ว่าจากที่มุกอ่านอินกรีเดียนแล้วอะมันเป็นหลักๆคือมันเป็นสารอาหารของต้นไม้มันมีพวกธาตุที่มันเป็นแบบสารกระสีแมกนีเซียมอะไรพวกเนี้ยบ้างมันก็เลยไม่น่าจะมีปัญหากับตัวน้องหมามากก็คือคล้ายๆกับเป็นสารเสริมนั่นแหละแต่แบบมันไม่ควรจะเอาน้ำแบบเขาเรียกว่าน้ำที่วางอยู่โดยที่เราไม่รู้แหล่งที่มาให้หมาตัวเองกินปะวะหลังๆคือพอมุกผสมเร่งรากไว้ก่อนที่จะส่งให้ลูกค้ามุกก็ต้องเขียนบอกไว้เลยว่ายาเร่งรากค่ะกรุณาอย่าให้สุนัขดื่มแบบอะไรวะมาใช้ถ้วยเขาแล้วยังมาเอาน้ำเขาอีกนิสัยไม่ดีถ้วยจมเฉยๆค่ะอันนี้จมให้พอจมแล้วว่าบ่นนะโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาไปขึ้นชั้นก่อนเดี๋ยวหามาอีกโอเคมาจัดการแกงมินิกันก่อนนะคะเสียงอะไรหล่นเป็นคนซุ่มซ่ามเดี๋ยวจัดการแกงมินิกันก่อนดีเว้ยค่ะผสมดีดินตัวเองใช้ดินรียูสนะคะจริงๆเราเคยพูดกันไปตั้งแต่ช่วงแรกๆแล้วนะว่าดินมันรียูสได้อันนี้ไม่สวยเลยอะลากินเลยมุกก็หลุดเฟรมประจำแหละคือบางทีเราไปนั่งดูคลิปแล้วเราก็แบบเอ้าฉันหลุดเฟรมอีกแล้วเหรอวันนี้รู้สึกเหมือนลากินเลยค่ะมีลากแล้วนะแต่ว่าเหมือนมีลาโอเคยังได้อยู่ปาดแล้วก็เดี๋ยวพ่นสเปรย์ใหม่ไปยายน้องลงบ้านใหม่ค่ะตอนนี้คงทำได้ไม่หมดคงเคลียร์ได้ไม่หมดเอาเท่าที่ได้ค่ะมันน่าจะใช้เวลาเป็นอาทิตย์อยู่นะการรีพอร์ตไม้ทั้งชั้น
พี่ป้อบอกว่าข้อเสียของกระถางแบบนี้คือแสงมันส่องผ่านถึงแล้วบางทีมันมีความชื้นมันมีโอกาสที่แบบตัวตะไคร่จะเกาะข้างในนะคะก็เดี๋ยวต้องดูกันอีกทีถ้าไม่เวิร์กก็รีพอร์ตยกชั้นเหมือนเดิมค่ะทุกอย่างมันคือการทดลองใครที่ขี้เกียจทดลองเองก็บอกมุกได้นะคะเดี๋ยวจะลองให้เป็น Amazing Grace แล้วกันนะน้องเกรซเขาก็ลากสวยอยู่นะเห็นไหมเอาไว้นี่ได้ปะเฮ้ยเป็นแอบมีหินภูเขาไฟไปนู่นโอเคนี่เราก็รียูดค่ะด้วยความขี้เกียจไปเอาดินใหม่ Amazing Grace เป็นไม้เลี้ยงง่ายนะเอาจริงๆแต่ว่าทำสียากตอนแรกได้มามันชมพูกว่านี้มากๆเลยตอนนี้มันแบบอย่างวะไม่ชอบไม้ขูดมีคนถามเรื่องยากันลามาเยอะนะคะกันลาตอนนี้มุกใช้เป็นมาคาร่าอยู่แต่ว่ายังไม่ได้มีขายที่ร้านนะแต่ว่ายังไงเดี๋ยวขอเทสใช้ก่อนถ้าเกิดมันโอเคมันเวิร์กมันในแง่ของการรักษามากกว่าจะไม่ค่อยในแง่ของการป้องกันเพราะว่าใช้อะไรป้องกันก็เอาไม่อยู่ไตโคเดอร์มาก็เอาไม่อยู่ก็เลยว่าเออถ้าเจออันไหนเราค่อยมารักษาละกันตอนนี้ที่ดูผลของตัววียองอยู่ก็โอเคนะถือว่าใช้ได้ดีเลยแหละก็เดี๋ยวอาจจะเป็นเดือนหน้าค่ะเพราะว่าใจจริงก็อยากทำขายแล้วแต่ไม่มีเวลาทุกวันนี้คือมุกมีเวลาพักผ่อนน้อยมากทั้งทำงานหมอทั้งทำชาแนลทั้งนู่นนั่นนี่เยอะแยะไปหมดเลยแต่ก็สนุกนะทำชาแนลสนุกมากสนุกตรงที่เรารู้จักคนมากขึ้นนะคือเราจะมีแบบพี่ๆที่ทักเข้ามาทั้งในเพจในชาแนลอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าคนที่ชอบอะไรเหมือนกันแล้วมาคุยกันนะคะสนุกดีนะทักเข้ามาได้นะคะไม่ต้องกลัวว่าจะแบบเกลียดรำคาญไหมเกรงใจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ทักเข้ามาคุยได้เลยแต่ว่าบางครั้งถ้ามุกติดเคสอยู่มุกก็อาจจะตอบช้านิดหน่อยอาจจะครึ่งวันอะไรเงี้ยกับอีกอย่างก็คือมุกเป็นคนนอนไวประมาณ4ทุ่ม3ทุ่ม4ทุ่มบางทีก็หลับแล้วถ้าทักมาตอนกลางคืนก็อาจจะรอต่อเป็นตอนเช้าไปเลยนะคะโอเคนางน่ารักนะนางเป็นไม้นอกสายตาที่น่ารักมุกได้นางมา40บาทจากร้านต้นไม้ข้างบ้านร้านต้นไม้ข้างบ้านเราจะชอบมีอะไรแบบหลงๆหลุดๆมาเราก็จะชอบไปเดินดูได้มาบ้างไม่ได้บ้างแล้วแต่เคยได้ไมค์คริสมาด้วย40บาทแต่ว่าน้องไม่ค่อยแข็งแรงค่ะอาจจะเพราะการเลี้ยงดูก่อนหน้านี้มันไม่โอเคด้วยใช้ใบเล็กอีกสรุปใบเล็กก็ใช้เยอะเนี่ยสั่งมาพอมันเมื่อคืนเอฟไมล์ร้านพี่ตุ๋ยเรารู้สึกเหมือนแบบเราชี้เป้าให้คนไปเอฟพี่ตุ๋ยแล้วสุดท้ายเราก็เอฟเองไม่ทันนะคะมีแต่คนหน้าคุ้นๆที่ไปเอฟพี่ตุ๋ยเสียงที่เราคุ้นเคยวันไหนไม่ได้ยินเสียงนี่คือเราต้องเดินไปหาแล้วล่ะว่าลุงเป็นอะไรหรือเปล่าจะเป็นไรลานะคะเดี๋ยวมุกอาจจะแยกช่อละน้องเป็นโขดคู่นะแต่มุกจะจับปาดแยกแล้วล่ะเพราะว่าเริ่มโตกันแล้วเดี๋ยวมันเบียดแล้วทรงไม่สวยเขามีนอนน้อยอีกอันนึงแต่นอนน้อยไม่เก็บนะมันเล็กเกินไปนี่มันไม่ค่อยเลอะเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้ทลายตุ้มดินสโนว์แองเจิลนะคะเสียงเริ่มหมดแรงเหนื่อยจริงๆนะกับการใช้ชีวิตในแต่ละวันเอาไฟก่อนดีอ๋อเดี๋ยวขอไปหาไม้ใหญ่มาลงพอตอันนี้ก่อนเป็นพอตที่เตรียมไว้แล้วเดี๋ยวหาอันใหญ่ๆมาลงสักอันนึงโอเคเดี๋ยวใช้เป็นพูเอบล่าไปเลยนะคะนี่ไปเลยเวลามาแล้วด้วยเหยียดตุ้มน้อยกำลังมา
ไปเลย VIP ไปเลยโอเคเดาไปไว้ที่ชั้นก่อนใบลู่นะคะน้ำเยอะไปหน่อยโอเคต่อนะเดี๋ยวอีก2ต้นแล้วก็จะพักไปเข้า Tropical Snake Door แล้วนะคะเพราะว่าไม่ไหวแล้วง่วงมากนะคะเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนละกันเป็น Snow Bunny ไม่ใช่ Snow Angel นะคะง่วงจริงง่วงจริงหลอนจริงไม่อินใครสโนว์เดี๋ยวให้ลงพอร์ต3นิ้วแล้วกันมึงสั่งมาน้อยไปอ่ะคือเราไม่รู้ตัวหรอกว่าไม้เรามีเยอะเราก็สั่งไปเรื่อยไปเปิดสั่งมาอย่างละ20ใบลงวันเดียวก็หมดแล้วใช้วันเดียวก็จะหมดแล้วตอนนี้เหลือแค่พอร์ต1นิ้ว4นิ้วนะคะแล้วเราไม่ได้มีไม้ใหญ่แบบเยอะขนาดนั้นเรามีแต่ไม้ไซส์ประมาณ3นิ้วเพราะเราเป็นคนชอบไม้เล็กแล้วเราก็ไม่พอก็เลยเดี๋ยวต้องไปสั่งเพิ่มแต่มันจัดการพื้นที่ได้ดีมากเลยนะตอนนี้แบบอยู่กันอย่างคุ้มค่าอุ้ยอวดรากหน่อยนี่ค่ะต้นนี้เป็นต้นแรกที่มุกรับมาจากร้านพี่ตุ๋ยน้องสโนว์แองเจิลนะคะรับมาปุ๊บเราก็หั่นรากเหมือนเดิมแล้วเราก็เอามาลงกระถางรากสวยมากเลยอะเสียดายจังรากก่อยงอกใหม่นะน้องนะขอดึงรากออกข้างนอกเพราะว่าไม่อยากให้มันเลอะโซนตรงนี้นะคะมุกขี้เกียจทำความสะอาดนี่นะคะสโนว์แองเจิลใหญ่วะเนี่ยพอร์ตอ่ะแม่หลักดอกไม้ก็จะใหญ่ตามพอร์ตนี่ต่อไปเป็นมอลโลนะคะมอลโลเดี๋ยวลง4นิ้วเลยแล้วกันเผื่อโตออรเรนจ์มอลโลดินจะไม่พอดินจะไม่พอนะโดนขโมยดินเดี๋ยวไปเอาพิเนียมาก่อนจริงๆดินต้องส่งลูกค้าแต่เดี๋ยวผสมใหม่ไม่มีคิวส่งดินให้พี่ลูกหินนะคะนี่ไม่ต้องการปัญหาตอนนี้คือออเดอร์มันเข้าเยอะมากจนแบบของที่มุกสต็อกไว้ไม่พอตอนนี้เพอร์ไลท์หมดก็ต้องรอเพอร์ไลท์ก่อนแล้วมันติดช่วงเสาร์อาทิตย์พอดีเลยที่ขนส่งเขาน่าจะหยุดก็เลยอาจจะต้องรอเพอร์ไลท์เข้าไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้จะคิดว่าน่าจะเป็นพรุ่งนี้มากกว่าแต่ไม่เป็นไรจะนังคารเป็นวันหยุดมุกพอดีก็เดี๋ยวมุกเคลียร์ออเดอร์นะคะที่ค้างอยู่ตอนนี้ก่อนอ๋อแล้วก็วันที่12ถึง16มุกไม่อยู่นะมุกไปทำธุระที่ต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นใครอยากได้ดินหรือดินใกล้หมดสั่งไว้ก่อนนะคะ12ถึง16มุกไม่มีมุกไม่ได้ถ่องของนะมุกไม่อยู่โอ้ยมอโลดึงไม่ออกอีกแล้วอ่ะมอโลแน่นมากโอ้โหดูรากอีนางยาวไปถึงหินภูเขาไฟด้านล่างเลยแต่ว่าเราจะตัดทิ้งนะคะใช่ไหมปล่อยให้มันรกกลับมาแต่เราภูมิใจในยายน้องของเรานะยายน้องของเราสวยมากทลายตุ้งดินทีไรมือสกปรกทุกทีนี่เราจะให้ดูฟอร์มมันกระชับมากมุกชอบไม้ทรงเนี้ยทรงที่แบบมันยอดแตกเยอะๆแต่ว่ามันยังกระชับอยู่เพลย์ไลท์เข้าไปติดทลายมาลากต่อลากเหลือแค่นี้นี่เราให้พอร์ต4นิ้วพอร์ตเผื่อโตนะคะน่าจะโตได้นะมุกว่าเพราะว่าตอนแรกมันอยู่กระถางเล็กมากขยายพื้นที่เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องทำเกอร์ next door แล้วก็เดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องการล่อรากต่อนะคะอีกสักต้นดีกี่โมงแล้วเนี่ยโอ้ยนี่ก็ครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเอาไปปรับสปีดนะช่วงนี้คลิปปรับสปีดนะคะพี่ป้อบอกว่าพี่ดูได้แค่ 5-10 นาทีก็เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวหนูปรับสปีดให้พี่ป้อโอเคอันนี้คือผลงานของ2วันที่ผ่านมานะคะที่เราพยายามรีพอร์ตกันไปอันนี้แกงเราอ้ายนะคะให้ดูแกงเราอ้ายก่อนให้ดูทุกวันแหละแกงเราอ้ายอวดลูกแล้วก็นี่ก็เป็นพอร์ตเล็กๆเนาะครีมทีแล้วก็ลูบี้ดอนน่าที่เรารีพอร์ตไปเมื่อกี้นะคะสองอันนี้น่าจะต้องลงกระถางใหญ่แล้วมั้งเนี่ยแล้วก็อันนี้เป็นแก๊งที่มุกปล่อยไปเมื่อวานนะคะนางชื่ออะไรนะทิงเกอร์เบลนะคะ4ต้นอันนี้เป็นลูกครึ่งคานเต้เราอ้ายนะคะอันนี้เป็นพราวบอลแล้วก็เฮล่ากับอัฟเตอร์โกลนะคะแล้วก็ไลลา
ันนี้ก็คือเป็นแบบนี่แหละช่วงวัน2วันที่เราพยายามที่จะย้ายพอร์ตเปลี่ยนพอร์ตตอนแรกกระถางนี้เป็นคิวปิดนะคะคิวปิดขายออกไปแล้วเพราะว่าซ้ำนะคะลืมว่าเอฟร้านพี่ออยมาแล้วแล้วก็เอฟแล้วเอฟอีกเอฟแล้วเอฟอีกนะคะอันนี้ชัยเดคารายนะคะน้องเจดีประจำบ้านเราสูงมากสวยมากนะคะอันนี้เป็นริปปิ้งวอเตอร์นะริปปิ้งมุกยังเหลือต้นหนึ่งที่ใหญ่กว่านี้มากๆอยากปล่อยอยู่นะแต่ว่ายังไม่มีใครสนใจน้องอันนี้มอนโรเมื่อกี้นะคะโอเคจำสองต้นนี้บ้านพี่ช้องนางได้ไหมน้องตั้งยอดสวยแล้วนะโอเคค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe พี่มุกด้วยนะเดี๋ยววันนี้ตัดคลิปกันแบบทื่อๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องทำ Girl Next Door ก่อนแล้วก็จะต้องคุยกันเรื่องเร่งรากด้วยเอ้ยไม่ใช่เร่งรากเขาเรียกอะไรล่อรากนะคะโอเคเดี๋ยวบ๊ายบายกันไปด้วยมอนโรดอกนี้ดูใกล้ๆได้ไหมไปแล้ว